เอาเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกก่อนปลูกเสร็จได้ผลออกมาเอาผลไปขายแล้วผลที่เหลือเก็บไว้เป็นเมล็ดแล้วพอปลูกในฤดูกาลหน้าถูกจับเพราะนี่คืออาชญากรรมคำตอบคือไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับความจริงทั้งหมดก็คือ CPTPP วันนี้เริ่มต้นขอไลน์ก่อนครับคุยกันว่าถูกคอกันหรือเปล่าแล้วในที่สุดถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลิกครับ CPTPP ย่อมาจาก Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership นั่นก็คือข้อตกลงทางการค้าคุยกันมาตั้งแต่ปี 2006-2007 ละนะครับเรียกข้อตกลงนี้ว่า TPP Trans-Pacific Partnership ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมีสมาชิกอยู่12ประเทศ4ประเทศในอาเซียนเป็นสมาชิกของ TPP สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามแล้วก็บรูไนแล้วคุยกันมาตั้งแต่ปี 2006-2007 อะจนถึงปี 2017 ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้แต่พออเมริกาออกไป11ประเทศคุยกันมีการตัดลดทอนปรับข้อบังคับข้อตกลงหลายๆเรื่องในที่สุดสามารถจะหาข้อสรุปร่วมกันได้ครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนธันวาคมปี 2018มันคือข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีทั้งหมด30ข้อบท30ข้อบทนี้อยู่ใน 7,000 หน้าแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครึ่งนึงนะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดลดละเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีสำหรับการค้าสินค้าบริการแล้วก็ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเรื่องของมาตรฐานกฎระเบียบกฎกติกาการค้าการลงทุนซึ่งแน่นอนครอบคลุมในทุกมิติครับถ้าเราจะเข้าเป็นสมาชิก CPTPP สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำด้วยก็คือเราจะต้องยอมรับพันธกรณีที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือว่า UPOF เวอร์ชัน1991 UPOF 1991ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองคนที่ลงทุนลงแรงลงสติปัญญาในการพัฒนาพันธุ์พืชขึ้นมาคือเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บไว้ใช้ไม่ได้เหมือนที่เขารณรงค์กันเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์พืชใหม่เท่านั้นพันธุ์พืชใหม่ที่มีคนไปขอรับการคุ้มครองเท่านั้นเพราะนั้นถ้าผมเป็นนักพัฒนาพันธุ์พืชผมเป็นกลุ่มเกษตรกรผมเป็นเกษตรกรผมเป็นหน่วยงานภาครัฐผมเป็นบริษัทการเกษตรยักษ์ใหญ่ผมมีสิทธิ์เท่ากันครับในการที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ที่คุณพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่คุณจะบอกว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่เนี่ยคุณพัฒนาขึ้นมายังไงอะไรล่ะเป็นการที่คุณลงแรงลงสติปัญญาลงทุนไปเพราะนั้นการที่ผมจะเดินเข้าไปในป่าการที่ผมจะเดินเข้าไปในฟาร์มเดินเข้าไปในไร่เดินเข้าไปในนาแล้วเก็บต้นไม้มาต้นหนึ่งแล้วขอจดสิทธิบัตรว่านี่เป็นพันธุ์พืชของผมทำไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมทำได้คือผมอาจจะเอาต้นพ่อพันธุ์ต้นแม่พันธุ์มาผสมพันธุ์ทดลองด้วยวิธีการต่างๆจนเกิดพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมาผมต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าพันธุ์พืชใหม่ของผมแตกต่างจากพันธุ์เดิมยังไงมีที่มายังไงแล้วอะไรที่ทำให้แตกต่างผมทำอะไรจนมันแตกต่างถ้ามันยิ่งใหญ่พอมันมีนัยยะสำคัญเพียงพอผมถึงจะได้รับการคุ้มครองหลายๆคนบอกว่าโอ้ต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเอาเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกก่อนปลูกเสร็จได้ผลออกมาเอาผลไปขายแล้วผลที่เหลือเก็บไว้เป็นเมล็ดแล้วพอปลูกในฤดูกาลหน้าถูกจับเพราะนี่คืออาชญากรรมคำตอบคือไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับความจริงทั้งหมดก็คือพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วมีเป็นหลายหมื่นหลายแสนชนิดพวกนี้เขาเรียกว่าพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชป่าหรือแม้แต่พันธุ์พืชที่มีคนขายอยู่แล้วที่บรรจุซองขายอยู่แล้วครับพันธุ์พืชพวกนั้นถ้าขายมาแล้วเกิน1ปีสำหรับพืชไร่ก็ไม่สามารถเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของที่ขายอยู่แล้ว 5-6 ปีไปแล้ว 4-5 ปีไปแล้วจะเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่หรือจะเป็นของสวนเกษตรหรือจะเป็นของหน่วยงานราชการจะเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองจะเป็นพันธุ์พืชป่าพี่น้องเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ได้เหมือนเดิมไม่มีใครไปจับคุณแน่นอนแต่ถ้านี่คือเมล็ดพันธุ์ที่ผมลงทุนลงแรงไปแล้วผมได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคนซื้อก็ต้องยอมรับสิทธิ์ที่ผมให้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าผมบอกว่าคุณไม่สามารถเก็บไว้พอปลูกในฤดูกาลต่อไปได้คุณอยากใช้เมล็ดพันธุ์นี้ไหมล่ะถ้าคุณอยากใช้คุณก็ต้องยอมรับของเขาเมล็ดพันธุ์ก็เช่นเดียวกันเขาอนุญาตให้คุณปลูกปลูกเสร็จขายผลผลิตเขาอนุญาตแต่เขาไม่อนุญาตให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อเพราะเขาขายเมล็ดพันธุ์ไงครับเขาก็ต้องคุ้มครองอีกอันนึงที่หลายๆคนกลัวก็คือแล้วถ้าสมมติผมปิติศรีแสงนามปลูกแปลงหนึ่งอยู่ใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองใช้พันธุ์พืชเดิมแล้วในกอมาปลูกแปลงข้างๆแล้วแปลงข้างๆเป็นพันธุ์พืชใหม่แล้วเกสรของพันธุ์พืชใหม่มันมาผสมกับพันธุ์พืชของผมอ่ะบริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่จะมาฟ้องผมไหม
ว่าผมแอบเอาเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองมาปลูกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคำตอบก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับพันธุ์พืชใหม่จะได้การคุ้มครองถ้ามันมีความสม่ำเสมอถ้ามันมีความคงตัวเมล็ดพันธุ์สามารถจะเอาเข้าไปใน lab แล้วตรวจได้นะครับว่า DNA ของต้นที่ผมปลูกเนี่ยครึ่งนึงมันก็มาจากต้นพ่อครึ่งนึงมาจากต้นแม่ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเอา DNA มาพิสูจน์แล้วพบว่า DNA ของมันเป็นลูกผสมที่มีพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองกับพันธุ์พื้นเมืองอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันเกิดการผสมโดยบังเอิญไม่ใช่เหรอเพราะนั้นคุณจะรับหรือไม่รับ CPTPP ไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าคุณปรับกฎหมายในประเทศของคุณให้มันทันสมัยเพราะนั้นจริงๆแล้วสเต็ปที่สำคัญที่สุดคือคุณรู้หรือเปล่าว่าในอนาคตกฎกติกาของโลกมันจะเป็นยังไงเอาข้อมูลมานั่งดูกันแล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเราทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อเจรจาต่อรองให้เราได้รับทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วได้หรือไม่ได้เข้าหรือไม่เข้าถึงตอนนั้นค่อยมาคุยกันคำว่า CPTPP เกี่ยวอะไรกับ CP หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์ไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด See First หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ